็น่าจะแพ้นะชนะเฉยการ์ดตานี้ก็ขึ้นมือสวยนะโอกาสชนะของเรานี่ก็น่าจะ 99.99% นะสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Marvel Snap นะครับผมจะมาแนะนำเด็กนะครับก็คือเป็นเด็ก Invisible Bowman นะโดยที่ผมจะใช้เน้นไปทางโยกนะครับผมก็คือจะมีเจ้าตัวคลอนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวที่เป็นวอลพาร์ทนะครับแล้วก็จะมีกำลังเสริมอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นออนสล็อตนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับตัววิธีการเล่นหลักๆของผมนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัว Invisible Woman นะครับลงไปก่อนแล้วก็จะตามด้วยตัวต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะขอเปลี่ยนเด็กก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตให้ดูกันนะครับครับผมเกมแรกนะครับเราจะประเดิมด้วยเจ้า Nightcrawler ไปทางฝั่งขวานะครับผมเราได้โจการเด็กนะครับเกมนี้ก็ลงไปก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้อาจจะไม่ได้คอมโบอะไรละโอ้โหมีสลับมือด้วยสุดไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูครับผมลงเจ้าตัว Red Devil ลงไปตรงกลางนะครับการส่งผมจะลงเจ้าตัวม็อบลงไปทางฝั่งขวานะวองมาแล้วนะพี่วองปล่อยเขาปล่อยยันดูไปนะโอเคยันดูก็ทำลายเดี๋ยวเราลงเจ้า Destroyer ลงไปฝั่งซ้ายเลยนะครับจบๆไปเลยจบไปนะครับผมเกมแรกเรามาดูเกมกันนะครับผมเราจะใช้ตัว Invisible Woman ในการเปิดนะครับมาแล้วนะครับผมพูดถึงชื่อก็มาทันทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าการ์ดที่ขึ้นต่อๆกันมาเนี่ยจะเป็นการ์ดอะไรนะครับวิธีการเล่นของเด็กนี้เราก็จะเบี่ยงเบนความสนใจนะครับเราก็จะโฟกัสอยู่ที่เลนซ้ายกับกลางนะเราก็จะโฟกัสอยู่ที่ซ้ายกับกลางนะครับเขาก็จะงงนะครับว่าพอเราลงไปเนี่ยเทิร์น5เราก็จะไม่ได้บวกพลังนะก็เล่นยากเหมือนกันนะแต่อย่างนี้ก็เล่นยากนะครับการ์ดไม่ขึ้นเลยนะครับ Invisible Woman ขึ้นมาแต่การ์ดอื่นไม่ขึ้นเลยนะครับโอเคเขาอาจจะใช้โอดินนะต้องมีกัปตันกับม็อบนะแต่ว่าเดี๋ยวลงบูมาเวลไปกลางก่อนนะดูนะครับว่าจะส่งอะไรมาจูบิลลี่นะเขาส่งจูบลี่ฝั่งซ้ายนะถ้ากัปตันออกมาก็จะเป็น7นะครับ7อันนี้ก็มาลุ้นนะครับ10 10บวก2ก็ยังพอลุ้นนะครับยังพอลุ้นนะครับมาวัดกันนะครับว่าเขาน่าจะส่งโอดินนะนะโอเคน่าจะแพ้นะ
อ่ะชนะเฉยดวงนะฮะดวงนะครับเจอหมัดฮุกที่เด็ดนะครับชางชีนะนี่แหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมถัดไปนะครับผมเอามาดูเกมถัดมากันนะโอเคครับเจอคนช่วงนี้คนเกาหลีเยอะนะที่เจอนะครับอ่ะยอมแพ้เฉยยังไม่ทันเริ่มเลยนะมาดูเกมถัดมากันนะครับผมการเนี่ยขึ้นสวยนะถ้า invisible ขึ้นมานี่อีกใบนึงนี่แจ่มเลยนะแล้วก็เปิดสวยด้วยโอเคจบเทิร์นแล้วนะลาเมนทิส1นะครับผมเรียบร้อยทีนี้จะเล่นอะไรกันล่ะครับส่งไปเลยนะครับไอแมนบวกกับไนท์คอลเลอร์ไปตรงกลางนะครับหลังเทิร์น3จะสลับฝั่ง3เราส่งกัปตันไปนะครับผมตรงกลางนะซึ่งตอนนี้เราจะเหลือ4 5 6เราจะใช้ได้แค่2ใน3ตัวนะครับผมซึ่งเราจะเลือกตัวอะไรดีฟอร์กับถ้าบูมาเวลมันจะสร้างความได้เปรียบเดี๋ยวเราขอดูฝั่งตรงข้ามกันครับว่าฝั่งตรงข้ามจะลงอะไรมานะครับเราขอดูเทิร์นที่4นะครับเพื่อการตัดสินใจนะครับว่าเทอร์ที่5เนี่ยเราจะใช้การอะไรเล่นนะครับระหว่างคอกับบูมาเวลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฝั่งข้างก็น่าจะเครียดอยู่นะก็น่าจะดูเราเนาะถ้าเราบูมาเวลมาเนี่ยเราสร้างความได้เปรียบทั้งแผงแต่ถ้าเราเอาโฟมาจริงผมฟงบูมาเวลไปทางฝั่งซ้ายก็แล้วนะครับเล่นปิดตายอย่างนี้ส่งคอนะครับแล้วก็ย้ายไนท์โคเลอร์ไปนะครับก็จะเป็นลองดูแล้วกันนะครับวัดดวงนะโอเคก็ถือว่ายังชนะอยู่นะครับจบไปเกมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คอมโบให้เห็นนะครับว่าวิธีการเล่นแนวทาง Invisible Woman เป็นยังไงนะเรามาค้นหาเกมกันนะครับเจอคุณแอนดีนะ
แอนดี้นะครับแอนดี้สวัสดีครับคุณแอนดี้โอ้โหมาถึงก็ราเมนทิสวันเลยนะโอเคครับโยนไนท์คอลเลอร์มาก่อนนะครับที่เราไม่ส่งไอแมนเพราะว่าเผื่อเรามีการโยกเลนนะครับเพราะเรามีวอลผ่าอยู่นะครับการที่ส่งไอแมนลงไปแช่มันอาจจะทำให้เราเสียเปรียบในเชิงแดนได้นะการที่ใช้1สถานจี้ไม่สามารถลงได้อืมไม่เป็นไรครับจบไปก่อนโอเคสวยนะไบฟอร์สมานะครับแล้วก็ส่งเจ้ามิสเตอร์แฟนตาสติกลงไปตรงนี้เลยนะครับสุดจริงๆนะครับไม่มีใครยอมใครเลยนะถ้าวอลพาลงไปนะครับก็จะได้เป็น8วอลผ่านไม่สู้เลยคือห่างนี่ผมย้ายไนท์ฟอลเลอร์ไปนะสมกับตันบวกไอ้แม่ไปทางฝั่งซ้ายนะครับเขาก็น่าจะโยกในคอร์เลอร์ไปเหมือนกันเขาไม่โยกไปทางขวาสุดนะอันนี้ก็ลุ้นฮะว่าอ่ะยอมแพ้เฉยการน่าจะหมดมือนะโอเคครับดูเกมถัดไปกันนะครับผมดูเกมต่อมากันนะครับยังไม่ได้ทำคอมโบสักทีนะถือว่าการขึ้นสวยอยู่นะครับโอเคนะครับเริ่มเกมแล้วทำการส่งยอนดูไปทางฝั่งซ้ายนะแล้วก็ตามด้วย Invisible Woman นะครับอยู่ตรงกลางนะของมือนี่ตรงกลางไว้ก่อนนะมาเจอกับเด็กฟันฉับอีกแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ2 3นะครับ2 3 4 5นะครับแล้วก็6โอเคนะครับ2นะครับผมแล้วก็3เราจะส่งมิเตอร์แฟนตาสติกตามนะครับผมส่งมิสเตอร์แฟนตาสติกลงไปนะครับฝั่งซ้ายก็น่าจะให้เขาไปเลยนะออฟเนียบดูเหตุโอเคนะครับเราทำการส่งม็อบแล้วก็บวกกับเจ้าไนท์คอลเลอร์ไปทางฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเราน่าจะทิ้งแล้วนะการไม่มีหมดเลยมันฉับจนหมดแล้วนะแนปเลยนะครับสวยด้วยด้วยเจ้ากีกันโตมานะกีกันโตนะครับผมก็เราใช้คอมโบนะครับส่งเจ้าบูมาเวลนะครับไปตรงกลางถ้าไม่โดนอะไรมาขัดซะก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับ on slot นะครับปิดท้ายแต่เขามั่นใจว่าเขาชนะนะเขามั่นใจเลยใช่ไหมครับว่าเขาชนะ
คจบนะครับเรามาดูเกมต่อไปกันนะครับเหมือนเดิมนะครับส่งไอ้แม่ไปทางฝั่งซ้ายนะฉีดไปทีนึงก่อนอีกแล้วลาเมนทิสมาช่วงนี้ก็จะปั่นป่วนหน่อยเพราะแต่ว่าการ์ดเราขึ้นสวยนะ Invisible ขึ้นมานะครับก็เป็นไปตามสเต็ปนะครับยอมแพ้เลยโอเคเหลือมาดูเกมต่อไปกันนะขวาแล้วนะครับอย่างนี้เราเกมนี้เราจะเล่นตรงกลางกับขวาไปนะครับกรณีถ้าวอร์พาร์ทไม่ขึ้นมานะอีกแล้วนะครับลาเมนทิสโอเคนะครับส่งไนท์คอลเลอร์มานะเราจะไม่ส่งกันดูไปแล้วกัน2นะ3โอเคเนี่ยส่งกัปตันอเมริกาไปนะครับผมตรงกลางให้เขาลงมานี่ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยลงม็อบไว้นะตอนนี้การ์ดในมือเขามี2ใบนะโอเคเราทำการส่งม็อบลงไปบวกกับเจ้าย้อนดูนะปิ้วทีหนึ่งเดี๋ยวดูสิมีอะไรนะครับเขามีคอนะโอเคเอาเราส่งเลสเกอร์นะครับผมที่ฝั่งซ้ายนะครับเราก็ลงเจ้าออนสล็อตลงไปนะครับสแนปทันทีนะออนสล็อตนะครับลงไปปั๊บเนี่ยยอมแพ้ทันทีเลยนะครับเข็มจบไปเกมนะครับเรามาดูเกมต่อไปนะเดี๋ยวเราขอคอมโบแบบจำแจ่มสักเกมนึงนะโอเคนะครับเมื่อคุณลงการนะครับก๊อปปี้ก็ทำการส่งย้อนดูนะครับผมไปทางฝั่งซ้ายนะก็คือศูนย์คนนิ่งนะครับก็โคนไปก่อนนะแล้วไม่มีการเล่นนะเขาก็รอเขาก็น่าจะมีเจ้าคินมองเกอร์นะก็ให้เขาคิวไปเลยนะแล้วก็สแนปไปก่อนนะทีหนึ่งสแนปด้วยไหมสแนปด้วยไหมขอดูการ์ดบนมือนะการ์ดบนมือมี7ใบนะเราจะส่งม็อบไปประมาณเทิร์น4แล้วกันเทิร์นนี้เรายังไม่ต้องส่งนะครับส่งกัปตันไปอยู่ตรงกลางก่อนนะครับให้เขาปล่อยการ์ดมาก่อนนะครับในมือเพื่อให้เหลือตัว energy สูงๆนะแต่ก็ทางจะยากนะการมีศูนย์โคนนิ่งแล้วลงม็อบไปเนี่ย
คนะโอ้เขาสแนปด้วยส่งม็อบไปนะขอให้นิโคได้เป็นแองเจล่าหรือโนวาแล้วกันเรียบร้อยโอคุเยนะโอเคนะแล้วก็ส่งเลสสกูลงไปนะเลสสกอลนะครับผมทางฝั่งซ้ายแล้วเราก็จะส่งเลสสกอลไปทางฝั่งขวานะโอเคนะก็ให้เขาลงไปเลยนะเราโยกให้นี่ก่อนโอเคนะเราโยกจากฝั่งซ้ายไปขวาแล้วก็ลงตรงกลางนะครับดูที่เขาจะลงไหมอย่างนี้ก็ชนะดีครับอย่างนี้ก็ชนะดีครับเรียบร้อยนะครับเป็นเกมดูเกมต่อไปนะโอเคนะครับเปิดมาคือโนแวร์นะการ์ดประตูจะไม่มีผลในพื้นที่นี้นะครับโอเคส่งยอนดูไปส่งยอนดูไปตรงกลางนะฟิตซิลไปก่อนโอเคครับยิงคิงพินทิ้งไปนะโอ้โหการ์ดที่เล่นได้นะก็ส่งเจ้ามิสเตอร์Fantastic ลงไปนะโอเคนะครับส่งวอลผ่านลงไปนะครับเทิร์นสุดท้ายเนี่ยโอเคนะครับทำการส่งบูมมาวิลไปด้านซ้ายนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับเทิร์นสุดท้ายจะได้อะไรมาแล้วจะสแนปไหมเจอสุดท้ายนะครับยังมีโต้นะก็น่าจะสู้ได้นะไม่มีโต้อยู่ฝั่งขวานะพลาดหรือเปล่า
ก็ชนะอยู่ดีนะครับผมเกือบไปแล้วนะโชคดีนะครับที่เขาดึงเรากลับมานะครับโอเคเรามาดูเกมต่อไปนะครับขอสูตรสำเร็จสักหน่อยนะครับมานะครับ Invisible Woman นะครับผมโปรเซสเซอร์ด้วยโอเคย้อนดูไปก่อนนะทีหนึ่งเทิร์น5เราอาจจะต้องระวังเขานะโอเคนะผัดกันคนละใบนะก๊อปปี้บนมือเราไปลาเมนติสวันใหม่แล้วโอ้โหการ์ดตานี้ก็ขึ้นมือสวยนะโอกาสชนะของเรานี่ก็น่าจะ 99.99% นะเรามาดูนะครับก็คือ Invisible นะครับผมตามด้วยกัปตันอเมริกานะครับเทิร์นที่3แล้วก็มีน้องคลอยจริงๆเอาอันนี้มาก่อนนะครับเอามากันท่าโปรเฟสเซอร์ X นะเราจะลงมาปิดแน่นอน9บวก3นะครับ12เราฟองไว้เลยนะเขาก็จะยังไงดีครับเราส่งออนสล็อตลงไปนะครับผมมาดูกันนะครับสแนปด้วยคลิกหน้าเราก็สแนปทันทีนะโอเคนะจบไปนะครับเกมนี้นะครับข้อดีของการมี Invisible Woman นะฝั่งตรงข้ามจะไม่รู้แผนของเรานะครับมาดูเกมสุดท้ายกันนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับการเล่นจบเธอนะครับ Invisible Woman ก็ขึ้นมานะครับเทิร์นที่2พูดชื่อปุ๊บก็ขึ้นมาทันทีนะขึ้นก็แห่แล้วนะโอเคส่งแบ็ควีโดลงมานะดึงวิดีโอโบว์ไหมน้อยก็สกัดไป1เทิร์นนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหลาเมนติสวันอีกแล้วนะครับผมสแนปเลยเรามาอันนี้กันนะเราไม่ใช้แล้วกันนะครับผมส่งเจ้ามอฟลงไปตรงกลางนะก็ส่งเจ้าวอผ่านนะครับผมไปทางฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับแล้วก็จะตามด้วยควอนะครับผมตรงกลางแล้วก็บูทออนสล็อตนะครับเป็นการจบหลักสูตรพอดีนะครับเฮ้ยเรามีดาคูล่าเว้ยโอเคนะครับผมส่งควอนะครับลงไปตรงกลางสแนปไปแล้วนะทำกันได้นะเราส่งออสซาร์ไปทางฝั่งซ้ายแทนนะครับ
ก็อย่างที่บอกนะโอกาสชนะเรา 99.99% นะดึงไปเลยนะเอาไปเลยจ้าโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมจบแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเด็กก็จะเป็นเด็กการเล่นประมาณนี้นะครับโดยเมนหลักของเด็กนี้ก็คือเจ้า Invisible Bullman นะครับผมแล้วก็จะมีกำลังเสริมนะครับก็จะเป็นเจ้าพวกฟอนะครับผมแล้วก็มีมิสเตอร์แฟนตาซีนะครับผมในการบัฟเลนข้างๆนะแล้วก็บวกเจ้าออนสล็อตนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าวอลผ่านนะก็จะเน้นเราจะเน้นพลังที่มันสูงๆไว้ก่อนนะครับบวกด้วยเลสกอร์นะครับการ์ดชุดนี้มันก็การ์ดเป็นการ์ดชุดแรกๆนะก็คิดว่าเอาลองเอาไปปรับวิธีการเล่นใช้กันดูนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับผม